กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะขอพรหรือว่าอยากที่จะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะวันนี้ค่ะก็มีเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะคะจุดเด่นก็ด้านในของสิ่งนี้ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกชุบด้วยทองคำแท้นะคะ 99.9% และที่สำคัญนะคะเจ้าแม่กวนอิมนั้นได้นั่งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้คนในบ้านนะคะได้ประสบความสำเร็จหรือว่าช่วยคุ้มครองคนในบ้านมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะขออะไรก็สมหวังแล้วก็ที่สำคัญเลยนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะต้องอย่าลืมค่ะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะบูชาในบ้านได้แต่ใครสนใจนะคะก็ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากราคา 9,999 บาทนะคะพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้ง1 022779696นะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภชื่อสกุลลัคนาราศีสิ่งสำคัญเลยข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องส่งเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลในปีเกิดเข้ามาค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณวรรณศรีนะคะ21ธันวาคม2503เวลาเกิด 3:00 นตรงพุธกลางคืนอยากมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศจะได้หรือเปล่าปฏิทินตรงกับพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55นะความจริงรอยต่อในช่วงย่าง55แล้วก็56เนี่ยนะครับโอกาสหรือว่าเกณฑ์ในเรื่องของการทำงานต่างถิ่นฐานหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมีโอกาสนะครับนะฉะนั้นก็ลองพยายามขวนขวายผลักดันตัวเองให้เต็มที่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอธิวัฒน์นะคะ28พฤษภาคม2515เวลาเกิด 9:28 น.ทำการค้าเกี่ยวกับอะไรดีตรงกับวันอาทิตย์นะครับอังคารสวยนะครับอังคารแล้วก็เสาอังคารหมายถึงอะไรฮะพวกของแข็งๆหน่อยยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยานยนต์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอีกกลุ่มนึงฮะเสาหมายถึงสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์รวมไปถึงในเรื่องของพวกพลังงานนะครับแก๊สน้ำมันนะเหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นลองพิจารณาดูครับว่าเราถนัดในหมวดหมู่ไหน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนัทค่ะ22มิถุนายน2516เวลาเกิด 4:49 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของเดือนคู่แล้วก็เรื่องของการงานค่ะเป็นคนวันพระราชบดีในทางโหราศาสตร์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาข้องเกี่ยวหรือภาษาโหรเขาใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับและประกอบกับส่วนหนึ่งตอนนี้ก็สูงวัยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเห็นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะแต่งานทายดีนะครับโดยเฉพาะช่วงปีจรหลังวันเกิดย่าง43มีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับถ้าคุณเป็นลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกษสุดานะคะ23ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันพุธเป็นพุธกลางวันถามเรื่องของโชคลาภค่ะทำกิจการร้านนวดแผนไทยตอนนี้เงียบต้องแก้ยังไงบ้างค่ะเป็นคนวันพุธกลางวันนะกาลีกระแทกเรือนงานอยู่นะครับแต่ยืนยันนะว่าระยะยาวมันไปของมันได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอลักษณะดวงชะตาแบบนี้เนี่ยการนวดคงไม่ใช่แค่การผ่อนคลายนะแต่คุณจะต้องมีบุคลากรที่มีฝีมือถึงในลักษณะขั้นของการรักษาอาการถ้าทำได้จะสมรูปคือพูดง่าย
ในเรื่องของสุขภาพจะดีกว่าในเรื่องของสปานะครับปีจอนี้เกณฑ์งานเสียครับจึงไม่แปลกที่ในแง่ของลูกค้าจะลดน้อยถอยลงบ้างแต่ดาวอาชีพยังแข็งแรงอยู่นะของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณปราโมทนะคะเกิดวันที่25เมษายน2515เวลาเกิด 11:11 น.วันศุกร์ค้าขายโชคลาภแล้วก็การงานค่ะ25เมษายน12นะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องค้าขายโชคลาภและการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง47นะครับจังหวะย่าง47และ48เนี่ยอยากจะใช้คำว่าเป็นช่วงของการทดสอบฝีมือนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเสียเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้ามีโอกาสอาจจะหมายถึงในเรื่องของทำเลนะครับหรือการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นหลักการทำบุญเสริมในช่วงรอยต่อ2ปีนี้ช่วงนี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเรื่องทุนการศึกษาขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดช่วงต้นปี59อันนี้ดูเผื่อเลยนะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันทำทางกับคนชราขอให้ทำให้ต่อเนื่องส่วนโชคลาภไม่เด่นทั้ง2ช่วงปีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐานะคะเกิดวันที่1สิงหาคม2516เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนถามโชคลาภกับการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับดาวการเงินเสียตอนนี้เงินเก็บไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะร่อยหรอนะของคุณเนี่ยให้หาโอกาสนะครับถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมหวานจัดให้ครบนะครับส่วนการเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2509เวลาเกิด4ทุ่ม10นาทีวันอาทิตย์นะถามว่าขอเปลี่ยนไตไว้กับโรงพยาบาลมีโอกาสจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวศุกร์เสียไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหนึ่งเลยต้องบอกก่อนมันจะเป็นปัญหาที่คนต้องดูแลตลอดชีวิตและสองกับคำถามที่ว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนไตหรือไม่ตอนนี้50นะครับช่วงอายุย่าง51ในแง่ของสุขภาพที่เป็นหรือได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นผมมองว่าในช่วงอายุย่าง50 51เนี้ยมีโอกาสสมหวังนะมีโอกาสสมหวังเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้นะเสาเสวยอายุด้วยควรที่จะหาพระปรางนาคปลกมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริถาโทครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหน่อยนะคะเกิดวันที่11ธันวาคม2524เวลาเกิด 9:15 น.วันพฤหัสบดีการงานน่ะอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมคะจ้ะ11ธันวาคม24ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับยังไงรบกวนคุณหน่อยตรวจสอบอีกครั้งค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทรงพรนะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ488ค่ะราหูทั้ง2เลขนะครับก็คือความมัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหาก็ได้หนี้สินก็ได้คดีความสุขภาพก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21มีนาคม2526เวลาเกิดบ่าย2วันจันทร์ถามเรื่องของการงานว่าจะดีหรือเปล่าที่เหนื่อยที่หนักที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะสำคัญในช่วงอายุย่าง32ที่ผ่านมาปีนี้จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับจะได้รับการอุปถัมภ์มีแบ็คมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าก็ยังฝากให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามของคุณช่วงปีจรเนี้ยย่าง33หาโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะถ้าคุณผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้สิวๆครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25เมษายนนะคะ2527เวลาเกิด4ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเรื่องของคู่ครองค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ตอนนี้ยังนะครับ
ถ้ายังโสดอยู่ไม่ต้องรีบเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง33ถึง34ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็คงจะต้องพยายามประคับประคองหน่อยนะครับและที่สำคัญในเรื่องของคำพูดนะประนีประนอมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุมาลีนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภ24เมษายน2506เวลาเกิด 4:30 นบอกว่าเป็นวันพุธตอนเช้าโชคลาภการเงินหนี้สินก็เยอะถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เวลาเกิดถูกต้องครับเพราะเมื่อตั้งดวงแล้วเห็นได้ชัดเจนว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะของคุณในช่วงอายุย่าง53นี้ถ้ามีการบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมบูรณะห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะหรือในวัดวาอารามมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะสภาพคล่องตลอดทั้งช่วงอายุย่าง53วางแผนให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยถ้าให้ผมเลือกทั้ง2เลขจริงๆแล้วผมอยากให้คุณใช้65นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคหรือ63คู่มิตรก็ได้ส่วนเลขรถเนี่ย67เป็นคู่ศัตรู31ก็เช่นเดียวกันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่3ตัวหลังครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของซ้ายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะใช่จินตนาเพ็งสุวรรณเปล่าคะใช่ครับคุณชื่อจินตนาหรือเปล่าครับเห็นลงทะเบียนไว้จินตนาใช่ค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันเสาร์ที่1มิถุนาพ.ศ. 2500เกิดตอน 11:00 น.ค่ะ1มิถุนา2500จ้ะเอาล่ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามเรื่องอาชีพค้าขายอะไรพวกนี้ค่ะจ้ะตอนนี้ก็คือย่างจะครบ58เต็มแล้วเนาะนะครับจะเข้าย่าง59ของคุณเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะแบบเปิดขายของอยู่ที่บ้านนะคะขายอาหารตามสั่งแล้วขายเหล้าบุหรี่น้ำอัดลมอะไรพวกนี้ค่ะจ้ะคืออย่างนี้นะครับคือของคุณเนี่ยปีนี้ยอดไม่ค่อยดีใช่ไหมในช่วง58ตลอดทั้งปีก่อนคุณทำมากี่ปีแล้วขอโทษหลายปีแล้วค่ะจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าเป็นปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดใช่หรือไม่ก็คือยอดขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะถูกไหมค่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ยอดมันเดินได้สะดวกถูกไหมครับค่ะฉะนั้นก็เรียนยืนยันว่าของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาหรือของกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นขบเคี้ยวหรืออาหารมื้อหลักผมยืนยันว่าทำได้นะเพียงแต่ว่าย่าง58ที่กำลังจะครบแล้วก็59ที่กำลังจะดำเนินต่อไปอีก1ปีเนี่ยมันจะเป็นทรงใกล้เคียงกันก็คือยอดไม่ค่อยดีฉะนั้นนะก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยหลังวันเกิดก็ให้คุณถวายสังฆทานทำบ่อยๆสักเดือนละครั้งก็ได้ขอเป็นสังฆทานสดนะครับอาจจะเป็นอาหารที่ร้านก็ได้นะทำไปถวายพระเลือกใช้วัตถุดิบดีๆนะทำถวายพระสงฆ์แล้วก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูฮะถ้าที่ร้านสามารถจัดแต่งร้านใหม่หรือเปลี่ยนเมนูอาหารของคุณเนี่ยถ้ามีเสริมเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารต่างประเทศได้จะยิ่งสมรูปนะครับค่ะนะก็เรียนให้สบายใจว่ามันไม่ดีแค่ช่วงปี2ปีนี้แต่ผมยืนยันว่าระยะยาวมันดีเพราะช่วงที่ผ่านมามันตอบโจทย์มันเลี้ยงชีพได้ครับค่ะจ้ะแล้วแบบจะถามลูกชายด้วยค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่4กรกฎาคมจ้ะเกิดตอนเที่ยงคืน20นาทีค่ะพ.ศ.อะไรเอ่ยพ.ศ.18ค่ะถ้าฟ้าสางอ่ะเป็นวันศุกร์อ่ะโอเคก็เที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับก็น้องยังเป็นคนวันพฤหัสบดีนะอันนี้แสดงว่าแต่งงานเร็วนะมีน้องเร็วนะครับค่ะอาจจะถามเกี่ยวกับอะไรครับแบบโอ้โหทำไมมีสิ่งเขาเยอะแยะเหลือเกินค่ะเรียนแบบคุณแม่หรือเปล่าตอนนี้คืออย่างนี้คุณแม่นี่ต้องช่วยอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยดูคู่กันเลยเนี่ยดวงแม่กับดวงลูกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ของเขาปีถอกแม่ปีละกาจ้ะดูผ่านดวงคุณแม่เนี่ยก็มีโอกาสจะทุกข์ใจเรื่องบุตร
นะครับหรือว่าอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะบุตรหลานอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วในดวงเขาเนี่ยอริเป็นกาลีแต่ข่าวดีคืออย่างนี้นะพอพ้นกลางปีเลยวันเกิดเข้าไปจะเบาลงนะครับจะค่อยๆเบาลงนะกับของเขาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยสุดๆจริงๆตั้งแต่กลางปี58ถูกไหมตั้งแต่กลางปี58เขามีปัญหาเรื่องเงินมากจริงๆมากเลยค่ะใช่แล้วก็ผมไม่รู้เขาทำงานหรือเปล่านะถ้าทำงานก็จะมีปัญหาเรื่องงานทำงานถอยเนี่ยค่ะเขาทำงานติดจานดาวเทียมของบริษัทสามารถนะคะก็ยังโชคดีที่เขามีการจรมีการเดินทางถูกไหมลักษณะงานเขามีการเดินทางถ้าเขาทำงานอยู่กับที่หรืองานนั่งโต๊ะเนี่ยช่วงปีนี้ดีไม่ดีจะมีปัญหาตกงานซะด้วยซ้ำไปก็ถือว่าดีแล้วตรงที่ว่าลักษณะงานเขามีการจรแต่เรื่องเงินเนี่ยพอเลยผ่านกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะก็ฝากบอกเขาให้จริงๆไปด้วยกันก็ได้นะที่วัดก็คือทำบุญในเรื่องของพวกอาหารการกินเนี่ยดีนะครับพ้นกรกฎาคมนี้ไปแล้วเขาจะเบาลงนะครับโอ้โหเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเท่าไหร่เนี่ยดีว่าพี่น้องๆเขาช่วยเขาเป็นหนี้นอกระบบอะค่ะค่าดอกอะดอนเดือนละ14,000อะค่ะค่าดอกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเงินต้นเลยเนอะค่ะเงินต้น200,000โอ้200,000ดอกเดือนละ14,000เลยฮะร้อยเท่าไหร่เนี่ยผมค่ะขาวร้อยละ7 บาทร้อยละเกือบ 10% ต่อเดือนนะ 7% 7-8% ก็บอกว่าแคบจัดแต่กำลังจะพ้นแล้วถูกไหมคือในดวงเนี่ยบอกว่าพอเข้ากลางปีจะค่อยๆคลี่คลายดีไหมคะสะกดครับฉลองเพ็งสุวรรณค่ะสะกดจ้าฉลองธรรมดาค่ะค่ะเฉลิมฉลองอะนะโอเคฉลองค่ะฉอชิงอออ่างเอ้ยฉอชิงลอลิงอออ่างงองูค่ะนามสกุลเพ็งสุวรรณจระเอพอพานไม้ตะคูงองงูจะสุวรรณลอหันเนาะสอเสือจระอุวอแหวนรอและนอนเนมค่ะคือชื่อเนี้ยก็ถามว่าหยุดไม่ได้เหนื่อยนะฮะแต่ว่าด้านดีจะเสริมให้มีความขยันแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการออมการใช้จ่ายเงินของเขาอะนะฉะนั้นจริงๆถามว่าควรจะปรับเปลี่ยนไหมก็ควรนะอ่ะจดนะคุณแม่ให้เริ่มต้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหาปากกาก่อนค่ะปากกาได้ไหมครับไม่ได้เอาของผมไหมเดี๋ยวค่ะได้ได้นะให้เริ่มต้นด้วยตัวสอเสือสอบรสีสอสลาสอเสือสอบรสีสอฤาษีสอสลาสอสลารอจุฬาฮอนคู่ออ่างจอจุฬาฮอนคู่ออ่างออ่างนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงดอเด็กตอเต่าทอถุงไม่เอาทอทหารทอนางบุญโททอผู้เฒ่านอนเนนแมวทอทหารทอเป็นทอผู้เฒ่านอนเนนไอ้นอนหนูทอทหารนอนหนูจ่ะขออภัยจ่ะอันนั้นแหละคือกลุ่มที่ต้องทออะไรบ้างคะอะไรนะครับนะก็ไปดูในหนังสือตั้งชื่อนะครับแล้วเลือกมาเดี๋ยวผมจะตรวจแถวนี้ไม่เอาจ่ะสองแค่อีกสองแถวนี้เอาใช่ไหมจดได้ดีค่ะทะเบียนรถเขาครับทะเบียนเอาช่วงบนเนี่ยเอาเนี่ยไม่ให้มีตัวแบบเนี้ยแต่เย็นๆนี่มีอะไรบ้างคะฟังนะฟังให้ดีให้เริ่มที่เอาค่ะเอาใหม่สอสามสอนะสอบรสีสอเสือสอสลาหอหีบรอจุฬาหอนกคู่อันนี้ให้นำหน้าหอหีบจุฬาหอนกคู่เอานำหน้าเชื่อจ้าเชื่อค่ะจ้าหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอเนนทอทหารทอธงนอเนนจ้าตามนี้นะคะค่ะทะเบียนรถเขา4997ค่ะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ค่ะจ้ะโทรศัพท์999คู่หลังดีอยู่แล้วครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จไม่ต้องเปลี่ยนและที่บ้านนะคะอาจารย์แบบว่าห้องเช่าเนี่ยถ้าเราแบบว่าจะเปลี่ยนให้มันดีจะทาสีใหม่สีอะไรจะถูกฉลกเลยคะห้องเช่าเป็นของใครครับเป็นของแฟนนะคะแฟนเกิดวันอะไรครับแฟนเกิดวันที่15
ติดว่าวันอังคารเดือนพ.ศ.ครับพ.ศ.เดือนก่อนฮะเดือนก่อนเดือนพฤษภาค่ะพ.ศ. 2497กี่โมงไม่รู้ค่ะกี่โมงมันไม่ใช่วันอังคารด้วยนะครับเป็นวันเสาร์เลยเออค่ะค่ะค่ะนะจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อของแฟนวันเสาร์ก็ให้ใช้ออกเป็นสีเทาก็ได้นะค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอังคารที่คุณสงสัยหรือวันเสาร์ก็ใช้สีเทาได้เช่นเดียวกันนะทาโทนเทานะครับทาโทนเทาจ้ะโอเคนะโชคดีนะครับเดี๋ยวครับค่ะอาจารย์คะแล้วของตัวเองสีอะไรถึงจะดีคะของคุณก็คุณก็เป็นคนวันเสาร์เหมือนกันถูกไหมค่ะค่ะก็เหมือนกันนะใช้เทาก็ได้เสื้อผ้าพวกนี้ค่ะก็นั่นแหละฮะเสื้อผ้าอาภรณ์ใช้เทาสีน้ำตาลพวกนี้ดีฟ้าน้ำเงินก็ใช้ได้นะครับค่ะค่ะจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณเปรมใจ12กรกฎาคม2516เกิดในช่วงเช้าค่ะวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินโชคลาภแล้วก็เมื่อไหร่จะได้สร้างบ้านส่วนคู่ครองใหม่จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ถามเป็นคู่ครองใหม่กันแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะจ๊ะจังหวะเวลาในเรื่องราวของความรักเนี่ยในช่วงอายุนะครับความจริงปีนี้มีคนเข้ามาหาคุณบ้างไหมนะครับอายุย่างกำลังจะผ่านพ้นนะช่วงสักครู่นะครับช่วงอายุย่าง43นะครับรวมถึงช่วงอายุย่าง44เนี่ยมีโอกาสที่จะตกลงปลงใจอีกครั้งนึงแต่คู่ของคุณนั้นที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวจะต้องมีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักปกติจะทำให้อยู่กันได้อย่างยืดยาวมีปัญหาน้อยลงนะครับเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยความจริงของคุณเนี่ยย่าง45นะย่าง45มีโอกาสแต่อยากจะให้ลองมองเป็นพวกมือสองดูก็ได้นะหรือซ่อมแซมปรับปรุงของเก่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ4880 48เป็นคู่ศัตรูครับ80ให้ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินและบัญชรและแตะไปที่3ตัวหลังครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ